วัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้ต้องพูดหน่อยฮะเทศกาลตรุษจีนเจียยู่อีซินนี่หัวใช้ซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้แต่พี่โอมีนี่ต้องใช้นะมีนี่ไหมไม่มีนี่ครับแต่ต้องใช้ครับไอ้นี่วันเสาร์นี้วันอะไรวันเที่ยววันเที่ยวพอดีที่ถามพบผมเนี่ยไม่เชื้อสายออกยุโรปเลยไม่ค่อยเข้าใจผมว่าท่านผู้ชมรู้อ่ะว่าพี่ดูท่าทางคุณไม่ใช่ยุโรปนะคุณออกไปทางเปอร์เซียครับจริงแล้วเนี่ยเชื้อสายแต่ยังไงแล้วแต่ครับถึงตอนนี้นะฮะรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนี่บริหารประเทศมา5เดือนแล้วฮะถ้าจะนับตั้งแต่เดือนที่6แล้วตั้งแต่11กันยานะกันยาที่แถลงนโยบายแถลงนโยบายนับตอนนั้นนะแต่5เดือนช่วงแรกเนี่ยลุกมากนะเกมลุกนะแต่พอถึงช่วง5เดือนต้องบอกว่าเป็นช่วงตั้งรับตอนนี้ครับเพราะมีความท้าทายมีหลายเรื่องที่พุ่งเข้ามาให้ตั้งรับเนี่ยไม่ใช่เกมนะคือทำอะไรไม่ได้มันถึงต้องตั้งรับนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยที่พี่วีบอกว่าเกมลุกในช่วงแรกเนี่ยมันเดินไม่ออกพอเดินไม่ออกก็ต้องตั้งรับอ้าวดูที่เขาบอกนะตั้งรับท่ามกลางการประกาศนโยบายที่เดินไปข้างหน้าแต่ติดกับดักครับติดกับดักว่าเรื่องกลไกและข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐเดินไปไม่ได้มาดูสิว่า3โจทย์ตั้งรับเอาประเด็นเฉพาะหน้านะนี่ประเด็นเฉพาะหน้าไม่ใช่ลองเทอมมากนะครับเฉพาะหน้าปัญหาเศรษฐกิจนี่ต้องบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับต้องเห็นใจอย่างหนึ่ง มาในช่วงที่ทั้งโลกและประเทศไทยเรียกว่า recession ถดถอยหลังจากโควิดใช่ไหมหลังจากโควิดแล้วก็ยังมีสงครามโอ้ดีเยอะมากในต่างประเทศและก็ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าอะไรแพงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่รัฐบาลสร้างแต่แก้ไม่ได้และที่สำคัญคือรัฐบาลเพื่อไทย22ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยเดิมเนี่ยแบรนดิ้งของเขาเนี่ยเหมือนว่าเป็นรัฐบาลที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะมาพร้อมกับความหวังว่าจะฟื้นเศรษฐกิจพยายามแก้พยายามขับเคลื่อนเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ออกปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เหมือนพี่ช้างว่าทั้งโลกเป็นปัญหาประเทศไทยก็มีปัญหาครับรัฐบาลนี้เข้ามางบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้ไม่ได้ต้องใช้พลางก่อนพลางก่อนใช่ไหมพลางก่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์ 50 เหรอพลางก่อนได้ 75% 75% แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประธานโทษครับรู้ทั้งรู้ว่าท่อนั้นตันแต่ไม่มีการแก้ปัญหาในท่อนั้นครับในท่อตันเงินไม่ออกเราจะทำอย่างไรใช่ไหมรัฐบาลเศรษฐีเขาล้วงไม่เป็นไงเศรษฐาคุณก็เกินเกินเศรษฐีนี่เขาล้วงรวมท่อไม่เป็นโอ้ก็รู้ระบบนี่เห็นไหมล่ะมันบอกว่าการแก้ปัญหาเมื่อรู้ปัญหาต้องไปจัดการตรงนั้นและที่สำคัญคือคิดคาดหวังว่าเมื่อนโยบายการคลังไม่ออกนโยบายการเงินจะช่วยแบงก์ชาติก็ไม่ลดดอกเบี้ยให้ก็ท่าทีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าแบงก์ชาติต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ขัดแย้งตั้งแต่ต้นมันเป็นท่าทีของปฏิปักษ์ทางแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝั่งหนึ่งมองระยะยาวอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าระยะยาวไม่เป็นปัญหาตอนนี้ปัญหาอยู่ข้างหน้าต้องแก้ก่อนเพราะฉะนั้นตั้งรับเฉพาะหน้าเรื่องเศรษฐกิจนอกจากนั้นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะนโยบาย2เรื่องที่ขับเคลื่อนไม่ออกออกคือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเงินดอกเบี้ยก่อนนะดอกเบี้ยแบงก์ชาติขวางดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยศัตรูเยอะเอางี้ก่อนต้องบอกว่าใครขวางบ้างดิจิตอลวอลเล็ตผมว่าดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะมันติดกับอยู่ที่ไหนติดอยู่ที่กระทรวงการคลังติดอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและติดอยู่ที่ปรึกษาเหมือนไม่ให้ที่ปรึกษาก็ที่บอกกันนะปปช3หน่วยงานเดี๋ยวก็มารัฐเนี่ย3หน่วยงานไม่ต้องพูดถึงฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนี่ถึงตอนนี้นะรัฐบาลถ้าไม่ชัดนะเดินยากมามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์บ้างว่าเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเป็นยังไงมาจาก TDI ก่อนที่ช่าง TDI บอกว่าการลดดอกเบี้ยมีส่วนช่วยทางเศรษฐกิจเพราะการลดดอกเบี้ยลง 0.25% 25ตังค์เนี่ยนะครับช่วยทำให้คนมีความรู้สึกว่าภาระค่าใช้จ่ายน้อยลงแค่ความรู้สึกคนก็มีกำลังใจในการจ่ายแต่แบงค์ชาติไม่ได้ลด25ตังค์สำหรับเงิน100บาทร้อยละ25ตังค์อ่ะมันน้อยแต่เวลาเขากู้ไปทำธุรกิจอ่ะเขาไม่กู้1ล้านบาทนะเขากู้กันเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะจะไม่มีผลเลยนะมันมีผลต่อต้นทุนธุรกิจนะแม้กระทั่งประชาชนที่กู้ซื้อบ้านอ่ะพี่โอวีพอขึ้นมา25ตังค์เนี่ยล้านนึงขึ้นไป 2,500 นี่เราจะไปพูดถึงไปจ่ายดอกเบี้ยถูกต้องไอ้ 2,500 คือไปจ่ายที่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเท่าเดิมเห็นไหมล่ะก็ทำใ
เขาเนี่ยมีภาระเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์ดร.กฤษฎาพรวิจิตจาก TDI มาจากเกียรตินาคินพัฒระหน่อยเกียรตินาคินพัฒระคุณพิพัฒน์นะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ฟื้นตัวช้าที่สุดในอันนี้ในอาเซียนนะในอาเซียนนะขึ้นช้าที่สุดเลยเนื่องจากยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับเดิมจากก่อนโควิดนะเฉพาะก่อนโควิดเทียบก่อนโควิด19ปี19นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไขหากเราไม่เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ระยะยาวเราวิกฤตคนเหล่านี้รู้เรื่องการไหลของการไหลของเงินจากที่หนึ่งจากผมไปสู่พี่วีพี่วีไปซื้อจากพี่ช้างแต่มันมีนะแต่มันมีธนาคารเดียวนะที่ไม่สนับสนุนคือธนาคารชาติปัจจัยต่อมาที่สองเรื่องขับเคลื่อนดิจิตอลคือดิจิตอลก็ติดกับดักเพราะสององค์กรตั้งคำถามคาใจแรงๆด้วยดอกเบี้ยก็ขยับไม่ได้ครับคราวนี้ติดกับดักแล้วสามโจทย์ใหญ่นะใช่ไหมโจทย์ที่สามอันนี้ใหญ่กว่าอีกเนาะโจทย์นี้จะใหญ่กว่าอีกอันนี้เป็นปัญหาด้วยเหรอเป็นปัญหาเป็นปัญหาสำหรับคุณเศรษฐาเหรอเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลแน่นอนคุณทักษิณจะเข้าสู่โหมดของการพักโทษครับแน่นอนครับแล้วพอพักโทษนะตอนนี้เขาหากันที่ชั้น14นะพอพักโทษไปอยู่ที่บ้านนะผมว่าเราต้องสร้างทางด่วนเข้าไปนะเพราะทราฟฟิกมันจะเยอะรถติดขัดมาดูอันแรกก่อนเรื่องขับเคลื่อนนโยบายนะตอนนี้ต้องบอกว่าสองหน่วยงานนี้ตัดขาเรียกตัดขาได้กันไหมตัดขาไม่ใช่ตัดขาธรรมดานี่เขาเอาเนี่ยตั้งด่านขวางเลยไม่ได้ตัดขาแล้วอย่างที่บอกคือวันพุธที่ผ่านมาแบงค์ชาติตัดสินใจแล้วไม่เอกฉันท์นะฮะ5-2ดอกเบี้ย 2.5% โอ้โหคือไม่ยอมลดรัฐบาลส่งสัญญาณว่าแบงค์ชาติต้องลดดอกเบี้ยนี่ไงพี่ช้างพี่โอดูดิขาขึ้นมาเต่าขึ้นนะตั้งปี2565ต้นปีนะครับขึ้นมาตลอดจาก50สตางค์55 0.5% เนี่ยในระยะเวลาไม่ถึง2ปีนะเราขึ้นไป5เท่านี่จากเดิม 0.5 ครับครับเพิ่มมาอีก 2% เป็น 2.5% ครับขึ้นไป5เท่า1ตั้งแต่มีนา66คือก่อนหน้านั้นก็ลดดอกเบี้ยอะไรช่วงโควิดไงใช่ๆเพียงแค่1ปี1ปีนะ1ปีกว่าๆขึ้นมา1ปีกว่าๆมีนาเกือบ2ปีอ่ะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการครับทางด้านนโยบายการเงินที่ยึด inflation targeting เป็นตัวหลักเป้าหมายเงินเฟ้อนี่เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเสียงแตกด้วย5-2ครับและนายกว่าไงและบอกว่ารัฐบาลพร้อมน้อมรับนะมติกนง.เพราะโดยหน้าที่ของรัฐบาลต้องให้ความเห็นนะและแนวโน้มว่ามันเดือดร้อนโน้มน้าวบอกไปแล้วว่าเดือดร้อนโน้มแต่เมื่อแบงค์ชาติกนง.บอกประชาแต่ว่าก็หยุดก็ต้องหยุดรัฐบาลมีหน้าที่บอกว่านายกบอกว่าต้องโน้มน้าวให้เห็นว่าความเดือดร้อนประชาชนอยู่ตรงไหนท้ายที่สุดนายกบอกว่าไม่เห็นด้วย คือยอมรับมติแต่ว่าไม่เห็นด้วย แน่นอนครับองค์กรแรกไปแล้วนะครับแบงค์ชาติองค์กรที่สองครับปปช ปปช.ลุกด้วยรายงานของคุณสุภาปิยจิตอันนี้ลุกเยอะนะคณะรายงานที่เขาเป็นประธานนุ อย่างนั้นถูกที่บอกว่าไม่รู้ว่าอนุประชุมหรือความเห็นส่วนใหญ่เป็นของคุณสุภายังไม่แน่ใจนะครับนะเขาบอกว่าปปช.ไปเปิดเผยรายงานว่ามี4จุดเสี่ยงมี4ความเสี่ยงเสี่ยงอันแรกเนี่ยเสี่ยงต่อทุจริตทุจริตเชิงนโยบายนะก็หน้าที่ปปช.คือหน้าที่อะไรเรื่องของทุจริตต่อต้านทุจริตทุจริตถ้าไม่ยกเรื่องทุจริตเป็นเรื่องแรกเอ้ยปปช.ทำนอกหน้าที่ป่ะเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและมีความจะเป็นข้อนี้ข้อแรกเนี่ยท่านนายกก็นิ่งๆอยู่นะแต่พอเสนอแนะเนี่ยใช่หน้าที่ปปช.ไหมก็ผมเห็นนายกเขาแถลงนะวันนั้นเนี่ยอันนี้นอกหน้าที่ป่ะคล้ายๆนะในคำอื่นเนี่ยที่บอกว่ามันหน้าที่ปปช.หรือเปล่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะไม่อันเรื่องทุจริตนี่ใช่แต่คอมเมนต์เรื่องเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจกระตุ้นไม่กระตุ้นเนี่ยใช่ไม่ใช่ความเสี่ยงต่างๆจากมาตรการของรัฐปปช.มีหน้าที่ตั้งเสนอแนะให้กับรัฐบาลได้ได้มั้ยได้ครับแม้จะเรื่องเศรษฐกิจเหรอครับโอ้โหได้เลยครับข้อที่3ความเสี่ยงที่3ความเสี่ยงด้านกฎหมายอันนี้หนักหน่วงไอ้เนี้ยตั้งได้นี่ชัดเจนอันนี้จะได้นี่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับผมยังไม่เห็นด้วยกับพี่โอนะผมยังติดใจว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่คิดว่าปปช.มีหน้าที่ให้ความเห็นว่าอะไรเป็นความเสี่ยงเศรษฐกิจแต่ถ้าเรื่องทุจริตใช่ถ้าเรื่องกฎหมายใช่เพราะว่า
การเสี่ยงต่อกฎหมายการทำผิดกฎหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะฉะนั้นหน้าที่แต่ว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไม่ใช่หน้าที่ปปช.หน้าที่ใครหน้าที่สตง.หน้าที่สภาพัฒน์หน้าที่แบงค์ชาติหน้าที่แบงค์ชาติเราไม่พูดถึงว่าหน้าที่แต่เวลาวิเคราะห์ภาพรวมอ่ะจำได้ไหมจำนำข้าวอ่ะที่ทำเรื่องไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นอ่ะองค์ประกอบในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนั้นมีความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจอ่ะถูกระบุอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันครับแต่รีพอร์ตของปปช.ก็บอกชัดเจนนะทุจริตเสี่ยงเศรษฐกิจซึ่งนายกไม่พอใจนะเสี่ยงกฎหมายและยังมีประเด็นอื่นๆแถมอีกนะเช่นเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเหมาะไม่เหมาะอีก นี่ลงลึกไปถึงบล็อกเชนนะต่อมาลงลึกไปถึงอะไรการกำหนดนโยบายของพรรคเมืองเพราะว่าผมไอเนี้ยได้บล็อกเชนได้ไหมสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องข้อกล่าวหาก่อนที่นั้นว่าจะใช้บางบริษัทใช้เงิน 20,000 ล้านทำบล็อกเชนตกใจกันหมดเลยครับแอปพลิเคชันเมื่อบอก4จุดเสี่ยงแล้วข้อเสนอแนะล่ะครับเขาบอกว่าดูการแถลงเนี่ยดูซอฟลงกว่าเดิมจากเอกสารไม่ใช่ฮะไม่ใช่ถ้าดู8หนัก8ข้อเสนอแนะยังเหมือนเดิมข้อเสนอแนะเนี่ยรัฐบาลควรศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานโครงการตามนโยบายรวมถึงความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจะไม่ตกแก่พรรคการเมืองใดทุจริตเชิงนโยบายตั้งคำถามอันนี้สองเนี่ยอันที่สองจี้ไปที่กกต.ว่ากกต.ต้องตรวจสอบนะว่านโยบายไม่ตรงปกหมายถึงว่าปัญหาเสียงอย่างนึงแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกอย่างนึงไหนบอกว่าหาเสียงยังไงนะแล้วตอนทำยังไงคือไม่กู้ไงหาเสียงบอกไม่กู้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 แล้วจะเอาเงินมาจากไหนล่ะอ้าวตอนนั้นวิธีคิดของเขาเนี่ยใช้เงินที่ดิจิตอลจริงๆไม่ใช่เงินกู้แล้วค่อยไปให้ใช้ภาษีบางส่วน 2-3 ส่วนจัดสรรเคลียร์จากงบไม่จำเป็นออกมาได้แสน 200,000 ล้านแล้วก็จะหาจากอื่นด้วยแต่ตอนนี้บอกอ่ะตอนแถลงตอนพูดหาเสียงไม่กู้ไม่กู้เลยตอนแถลงกู้กู้อันนี้ไม่ตรงปกอาจจะขัดให้กกต.ดำเนินการอันที่3พี่โอสิดับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยควรคำนึงถึงความคุ้มค่าเขาทำอยู่แล้วและความจำเป็นทางการและภาระทางการเงินในอนาคตนี่ไงข้อนี้แหละข้อนี้แหละเนี่ยเจอนี่ท่านนายกไม่พอใจข้อนี้แหละนี่และดอกเบี้ยข้อ4ข้อ4เตือนไปถึงครม.ครม.และไม่แค่นายกต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างรอบคอบและต้องทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายอันเนี้ยไอ้เนี้ยเตือนไปถึงปปช.ไอ้ครม.บอกว่าทั้งครม.ทั้ง36คนไม่ใช่ฝั่งนายกคนเดียวนะมีมติติดร่างแหด้วยอันนี้แปลไทยเป็นไทยแปลแล้วใช่มั้ยแปลแล้วอันที่5ครับอันที่5ควรไปมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตอันนี้โอเคอันนี้ชัดเจนนะครับอันที่6ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยต้องมีความเหมาะสมอันนี้อย่างที่บอกข้อ7ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่ศึกษาความเจริญเติบโตของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจเพียงแต่ชะลอตัวลงตกลงปปช.เป็นคนวินิจฉัยว่าใครวิกฤตไม่วิกฤตเหรออันนี้คุณจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ต้องไปเอาข้ออ้างมาอธิบายเขาปปช.บอกแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไม่วิกฤตนะก็แปดถ้ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องการการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยควรช่วยเหลือเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางลดลงมาอันนี้แบบว่าบอกว่าไม่ใช่ across the board ใช่เพราะมันมีงบประจำอยู่แล้วใช่มั้ย8ข้อตั้งข้อสังเกตรัฐบาลถ้าจะเดินหน้าต่อไปต้องเอาข้อสังเกตเนี่ยไปประกอบมี4ความเสี่ยงกับ8ข้อสังเกตเนี่ยรัฐบาลจะก้าวต่อมั้ยผมก้าวต่อครับก้าวต่อครับก้าวต่อดูจากท่าทีแล้วก้าวต่อครับโจทย์2โจทย์ไปแล้วนะครับครับเป็นโจทย์ที่ตั้งรับเฉพาะหน้าโจทย์ที่3เนี่ยจะตั้งรับไหมถือว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลไหมไม่รู้อย่างน้อยก็บรรยากาศแหละปัญหาคือรัฐบาลคิดว่าเป็นปัญหาป่ะคือไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนะครับแต่การพักโทษการพักโทษคุณทักษิณเนี่ยคนจี้ที่รัฐบาลด้วยครับคุณภูมิธรรมต้องตอบรัฐมนตรียุติธรรมต้องตอบนายกต้องตอบต้องมาลุ้นกันว่าอีก8วันหลังจากนี้เนี่ยซึ่งครบกำหนด6เดือนเนี่ยกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์จะให้สิทธิ์พักโทษคุณทักษิณไหมถ้าดูคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ครับทีนี้อยู่ดุลพินิจของคุณสมบัติอะไรนะคุณสมบัติหนึ่งพักโทษไงการพักโทษเนี่ยต้องอยู่ในเรือนอยู่ในที่คุมขังไม่อยากบอกว่าเรือนจำที่คุมขังไม่น้อยกว่า1ใน3แต่กรณีที่โทษไม่ถึง1ปีไม่เกิน1ปีจะต้องอยู่6เดือน6เดือนนี่นับตกลงถึงวันนี้นับ18แล้วนับ22นับ18 18กุมภาพันธ์นะ1เดือนมี30วันเขาบอกว่า1เดือนมี30วันเพราะฉะนั้นเราเขาไปอยู่นั่นเนี่ย
สิงหาคม31ครับตุลาคม31ครับธันวาคม31มกราคม31ครบจริงๆเราชาวบ้านคิด22ใช่ไหมเขาหัก4วันนี้เพราะฉะนั้น18กุมภาครบ6เดือนครับเพราะนั้นเข้าเกณฑ์การพักโทษเข้าเกณฑ์พักโทษข้อ1แล้ว2อายุเกิน70อัน3มีป่วยเพราะนั้นคุณทักษิณเข้าเกณฑ์แต่ในเชิงวาทกรรมเชิงบรรยากาศสังคมเนี่ยก็ต้องมีบ้างนะมีคือคนที่ต่อต้านคุณทักษิณเยอะไหมเยอะนี่ตอนนี้นะพูดกันตรงๆนะต่อต้านไม่ต่อต้านอ่ะคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้แหละครับครับวันนี้วันที่10ใช่อีก8วันคุณรู้เปล่าเมื่อวานเนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์ใช่วันนี้ที่10เมื่อวานที่9แน่นอนคือวันเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของคุณทักษิณชินวัตร9เหรอเออย้อนกลับไปประมาณ20 144ใช่ไหมแล้วคุณไปจำทำไมผมจำได้เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณทักษิณแม้จะไม่ใช่ระบาดโดยตรงนะเป็นเรื่องพักโทษตามเกณฑ์ปกติแต่แน่นอนครับในเชิงการเมืองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าจะส่งผลต่อเกมตั้งรับของรัฐบาลแน่นอนครับพอพูดถึงคุณทักษิณพูดถึงของความยุติธรรมเนี่ยต้องไปถามคนนี้เลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยนะคุณทวีสอนซองให้สัมภาษณ์พิเศษกับ3บก.เบรกหน้ามาดูเรื่องของความยุติธรรมที่เท่าเทียมครับ3บก.มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษพันตำรวจเอกทวีสอนซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยเพราะโอ้โหตอนนี้ทุกสายทุกเส้นทางทุกถนนเนี่ยมุ่งมาที่กระทรวงยุติธรรมเลยมุ่งไปที่นั่นคุณสนใจเยอะมากกับคำถามหลายๆเรื่องครับครับโดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องกระบวนการทางยุติธรรมว่าตกลงเนี่ยกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปอย่างไรครับโอ้โดยเป็นไปอย่างเท่าเทียมตามหลักสากลครับสากลของไทยมีการสัมภาษณ์ถึงว่าและแนวนโยบายที่บอกว่ากระทรวงยุติธรรมจะเดินแนวทางนิติธรรมหลักสากลเนี่ย มีอะไรบ้างโดยรวมที่เราสัมภาษณ์เนี่ยบอกสรุปนิติธรรมที่ต้องเป็นสากลเนี่ยกฎหมายที่เกิดขึ้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะประชาชนต้องมีนั้นถามก่อนว่ากฎหมายต้องไม่เกิดขึ้นจากชนชั้นปกครองอย่างเดียวประชาชนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นได้มีระบบประชาพิจารณ์บ้างอันที่สองกฎหมายต้องใหญ่กว่าคนตอนนี้คนใหญ่กว่ากฎหมายมีไหมมีไอ้คิดนิดนึงค่อยตอบนะอย่าตอบพร้อมกันเพราะผมคำว่ากฎหมายใหญ่กว่าคนเนี่ยนะแปลว่าไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนต้องเท่าเทียมกันตรงนี้นะมีการพูดถึงกันเยอะว่าคนเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติได้พี่วีประเทศไทยนะติดกับดักว่าคนใหญ่กว่ากฎหมายเยอะมากอ้าวผมมาบอกคดีขับรถชนตำรวจอ่ะโอ้ยนี่คนใหญ่กว่ากฎหมายไหมใหญ่กว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเรื่องไปถึงไหนไม่รู้แต่ว่าเนี่ยกฎหมายใหญ่กว่าคือเรื่องความขัดแย้งหลายๆครั้งเนี่ยเพราะการบังคับกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมอันนี้เห็นด้วยมากครับข้อนี้อันที่3กฎหมายต้องเป็นสมบัติของทุกคนโอ้นี่ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคือไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือของผู้มีอำนาจหรือคนที่รักษากฎหมายแล้วไปรังแกประชาชนอันนี้กฎหมายเป็นเครื่องมือของคนอันนี้คือหลักๆแนวนโยบายของนิติธรรมที่ต้องเป็นสากลรายละเอียดต้องฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเราจะใช้คำว่ายกระดับหลักนิติธรรมยกระดับหลักนิติธรรมคือจะเอาหลักนิติธรรมให้เป็นสากลหลักนิติธรรมก็คือหลักก็คือกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยประชาชนได้มีส่วนร่วมนะได้มีส่วนร่วมคือเป้าประสงค์ของการเกิดกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะเพื่อความเป็นธรรมนะแล้วอีกประการหนึ่งกฎหมายต้องใหญ่กว่าคนกฎหมายใหญ่กว่าคนใช่นะแต่ว่ากติกาคือใช้กฎหมายเป็นใหญ่อะไม่ใช่ใช้คนเป็นใหญ่นะครับแล้วประการสำคัญก็คือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนอกจากกฎหมายใหญ่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่คนทุกคนเป็นสมบัติของคนทุกคนไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งครับไม่ใช่ว่าใช้ภาษาที่แอบแฝงคลุมเครือเวลาจะตีความกฎหมายก็ปล่อยให้ไปอยู่ในอุ้งมือของคนกลุ่มหนึ่งนะที่เขาบอกว่ากฎหมายไม่ค่อยเป็นสากลไม่ค่อยยุติธรรมเนี่ยมีดุลพินิจเยอะปกติแล้วการใช้ดุลพินิจจะต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ใช้คือดูเจตนารมณ์ของกฎหมายกฎหมายควรเด้งไปให้สภาที่เป็นผู้ออกกฎหมายแต่ในหน้าที่ของตุลาการเนี่ยควรจะเป็นผู้มีการพิจารณากฎหมายแล้ว
ว่าเข้าองค์ประกอบของกฎหมายแต่ถ้าจะไปดูลึกถึงเจตนารมณ์เนี่ยได้หลักการที่ดีควรจะให้สภาเพราะกฎหมายเราออกโดยรัฐสภานะอันนี้เป็นหลักแต่ว่าการดีไซน์รูปมาวันนี้เราไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยนะก็เป็นประเด็นที่นอกจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันมีกฎหมายบางกฎหมายเช่นแบบดุลยพินิจว่าคนนี้ควรจะเป่าเท่านี้คนนี้ควรจะเป่าเท่านี้มีเลนส์ที่กว้างให้อยู่ดีคือการที่กฎหมายเป็นรูปคณะกรรมการเยอะเนี่ยเหมือนมีการออกกฎหมายหัวเวลาออกสวยงามไปให้อยู่ในคณะกรรมการคณะกรรมการก็เหมือนวันนี้เราก็พยายามอยากจะมีกฎหมายที่พยายามไม่ให้มีคณะกรรมการเพราะคณะกรรมการก็เหมือนจะต้องมีค่าพิจารณากฎหมายขึ้นมาค่าพิจารณาใบอนุญาตขึ้นมาตรงนี้นะครับนั่นคือความยุติธรรมที่เท่าเทียมต้องวางหลักกติกาอย่างไรบ้างพอถามถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมพี่วีพี่โอเลยถามว่าชั้น14เท่าเทียมไหมต้องถามไม่ถามไม่ได้ครับเพราะเป็นประเด็นที่ทุกคนคันครับและวันที่18พี่ช้างบอกว่านับถอยหลังคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษอันนี้ตามเกณฑ์ปกติแล้วถามเกณฑ์เนี่ยถามรัฐมนตรีด้วยนะว่าเกณฑ์อ่ะถูกต้องไหมอย่างไรเออถูกต้องตามเกณฑ์นะแต่ว่าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังมาไม่ถึงผมยังมาถ้ามาถึงผมอ่ะต้องเซ็นรับทราบหรืออนุมัติไม่ใช่รับทราบอย่างเดียวนะเออนี่น่าสนใจต้องพิจารณาอนุมัติด้วยไม่ผมเข้าใจคณะกรรมการมีทั้งหมดประมาณ19หน่วยงานนะไม่ใช่เฉพาะยุติธรรมเดียวนะมีสาธารณสุขมีตำรวจมีราชทัณฑ์มีศาลครับหลายอย่างมีมหาดไทยมีมหาดไทยตอนแรกนึกว่าคณะกรรมการมีมติแล้วจบเลยไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยต้องถึงรัฐมนตรีนะต้องรัฐมนตรีบอกว่ามันไม่ได้อนุมัติหรอกยังไงต้องเซ็นกำกับอ๋อเซ็นกำกับนะครับและการพักโทษแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่คน2คนนะโอ้เป็นร้อยเป็นร้อยคนนะใช่เออรอบนี้เนี่ยนี่คุณวีรศักดิ์เนี่ยแอบถามไปด้วยนะว่ามีไหมตอนหน่อยเพราะนั้นรายละเอียดการพักโทษของคุณทักษิณเป็นยังไงมีคำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกระทรวงยุติธรรมกำลังยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้ไปสู่สากลแต่ตอนนี้สังคมกำลังตั้งคำถามกรณีของชั้น14อยู่ว่าตกลงมันเข้าข่ายระบบสากลไหมและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถูกบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือเป็นการทั่วไปหรือเปล่าคือถามว่าที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ย คือการปฏิบัติอะไรต้องมีกฎหมายนะฮะในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็วันเดียวก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับไม่ใช่รัฐบาลนี้นะครับซึ่งก็พอเราไปดูกระบวนการเนื่องจากเรื่องนี้มันตอนหลังเนี่ยพอครบ120วันต้องให้รัฐมนตรีดูพอไปดูกระบวนการก็มีกระบวนการที่คือราชทัณฑ์เนี่ยเราไปแก้กฎหมายเมื่อปี2560เนี่ยคือต้องการเนื่องจากราชทัณฑ์เนี่ยมีแต่เรือนจำจึงจำเป็นต้องแก้ให้มีสถานที่ควบคุมอื่นเจตนารมณ์นะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัย คือเพื่อจะให้ดูพฤติกรรมเพื่อออกไปจะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอันนี้ก็ทั่วไปในจำเรื่องการเจ็บป่วยการออกไปรักษานอกโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีปีละบางทีเป็น 50,000 คนเข้าๆออกๆนะแต่ปรากฏว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราให้ความสำคัญแพทย์แพทย์กับโรงพยาบาลเช่นเวลาออกไปอยู่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่โดยแพทย์แพทย์แล้วก็พิจารณาว่าแพทย์จะพิจารณาให้กลับไม่กลับก็คือเวลาผู้ต้องขังที่ไปอยู่ตามโรงพยาบาลจะกลับมาเนี่ยโรงพยาบาลส่งกลับนะไม่ใช่เราไปขอรับกลับคือหมอต้องให้ความเห็นหมอส่งกลับหมอส่งกลับแต่ว่าอันนี้ยึดถือหลักทั่วไปแล้วก็เวลาโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะเขียนว่าถ้าไปอยู่โรงพยาบาลต้องให้อยู่ห้องรวมครับรวมไม่พิเศษแต่ให้อำนาจพิเศษโรงพยาบาลไม่ใช่ให้อำนาจหมอนะครับให้อำนาจพิเศษของโรงพยาบาลเว้นแต่โรงพยาบาลจะจัดที่ควบคุมพิเศษอื่นคำว่าพิเศษอื่นก็บรรดุลพินิจถ้าเป็นโรงพยาบาลตำรวจก็โรงพยาบาลตำรวจก็ขึ้นกับผู้บังคับชาตำรวจอาจจะดูเหตุผลแต่เขาใช้ว่าที่ควบคุมไม่ใช่ที่รักษานะที่ควบคุมอื่นที่ควบคุมอื่นที่ควบคุมพิเศษ
ต้องควบคุมพิเศษงั้นคุณทักษิณก็อยู่ในข่าย 3-4 เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีระบุมาตามกติกาในทางกฎหมายตามกฎกระทรวงเขาเรียกว่าที่ควบคุมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดให้ไม่ใช่หมอจัดนะครับที่โรงพยาบาลราชทันก็ไม่ใช่ไม่ได้จัดราชทันไม่จัดคือเหมือนแต่ราชทันก็จัดคนแต่ราชทันจัดคนเข้าไปประจำเพื่อกำกับดูแลอยู่ว่าควบคุมอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับครับถูกต้องครับอันนี้ตอนนี้ผมว่าคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าหลังวันที่18คุณทักษิณออกมาได้ไหม18เกี่ยวอะไรครับครบครบ6เดือน6เดือนกฎหมายราชทันจะมีเรื่องการพักโทษก็จะมีเกณฑ์ที่ออกเป็นกฎกระทรวงถ้าถามผมวันนี้ครับเรื่องยังไม่มาถึงผมอ๋อยังไม่ถึงแต่ว่าแต่ต้องมาใช่ไหมต้องมานะพักโทษเนี่ยต้องมาต้องมาต้องมาต้องเสนอต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักโทษ19ท่านพิจารณากันในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็ส่งรายชื่อนั้นให้ทางรัฐมนตรีพิจารณาก็จะส่งตามลำดับชั้นครับรัฐมนตรีสามารถที่จะรู้ก่อนไหมแค่ทราบหรือต้องพิจารณาด้วยบางเคสก็ต้องพิจารณาด้วยเราก็ต้องดูฟังต้องคือเรื่องมาถึงรัฐมนตรีไม่ว่าเรื่องเพื่อทราบเรื่องอะไรแล้วต้องพิจารณาต้องไม่ใช่เป็นไปรษณีย์เราต้องดูรายละเอียดทราบหรืออนุมัติเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงแต่โดยมุมมองเป็นยังไงฮะคือกฎหมายนี่ไม่ได้ใช้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนี่ใช่ครับถ้าไปเลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่งก็ไม่เป็นธรรมถ้าอยู่ในเกณฑ์ก็อยู่ที่กรรมการก็จะประกอบด้วยถ้าเรื่องการเจ็บป่วยเราก็จะฟังกระทรวงสาธารณสุขที่มีแพทย์เข้ามาแล้วก็จะมีผู้แทนอัยการผู้แทนศาลผู้แทนตำรวจผู้แทนมหาดไทยผู้แทนพัฒนาสังคมแต่ผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีแค่ปลัดกระรองปลัดแล้วก็บางปปส.ไม่กี่หน่วยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นวันที่18ถึงตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะออกมาได้หรือไม่เพราะคณะทำงานคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยยังไม่ส่งรายงานมาถึงคืออีกสักไม่กี่วันก็คงจะรู้ใครใครตอนนี้มีรายการเขาแบบหรือว่าใครมาถามหรือยังว่าควรจะพิจารณายังไงไม่ได้ถามเพราะว่ามันเป็นคนนอกหน่วยยิ่งเราไปทำให้มันเป็นไม่เป็นปกติมันก็จะทำให้เรื่องที่เป็นปกติพอไม่เป็นปกติเวลาเวลารับทราบแล้วอนุมัติพักโทษนี่หลายหลายคนไหมโดยปกติหลัก10คนไหมเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยใช่ไหมพักโทษเห็นไหมท่านรัฐมนตรีปกติเวลาที่พักโทษแล้วออกมาจากเรือนจำจากการกักขังแล้วนักโทษเหล่านั้นกลับไปอยู่บ้านที่มีการควบคุมดูแลไหมหรือว่าควบคุมยังไงจะมีหลักเรื่องอาณาเขตว่าอย่างพี่เทิดพงศ์เทพไทยพี่เทพไทยพี่เทพบอกว่าจริงๆแกอยู่นครแกต้องมาอยู่กรุงเทพแต่ว่าจำคุกตอนนั้นที่นครแล้วขอมาพักโทษที่กรุงเทพครับอ๋อเป็นที่ได้ใช่ไหมแล้วบอกบริเวณไหมต้องกี่กิโลเมตรอยู่กรุงเทพอ๋อบอกจังหวัดในจังหวัดบอกไปจังหวัดอื่นได้ไหมออกเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมจังหวัดอื่นก็ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องขออนุญาตต่างประเทศในกฎหมายน่าจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเออาวทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าที่มีข้อถกเถียงกันตอนนี้แล้วมีคนยื่นร้องอยู่ว่าแล้วกรณีที่มันมีข้อหาอื่นเกี่ยวพันอยู่เงี้ยจะต้องทำยังไงกับนักโทษที่ถูกพักโทษยกชัดๆดีกว่าเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีข้อหาเรื่อง112ข้อกล่าวหานะข้อกล่าวหาแล้วก็แต่ปี58ตอนนี้ตำรวจอัยการบอกว่าขออายัดตัวมันไม่มีสิทธิ์พักโทษเหรอท่านอัยการได้แถลงข่าวนะฮะบอกว่าได้ไปแจ้งข้อหาแล้วซึ่งหลังจากแจ้งข้อหาก็ทางตำรวจก็ส่งสำนวนไปแล้วสั่งฟ้องไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านอัยการท่านอัยการก็คงออกมาแถลงข่าวน่าจะชัดแล้วของอัยการชัดแล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องอีกคดีหนึ่งมันคนละเรื่องการพักโทษก็เดินไปคดีนั้นก็เดินไปคดีนั้นอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องหรือสั่งสอบก็สมมติสั่งฟ้องสมมตินะสั่งฟ้องก็เป็นเรื่องของศาลว่าจะให้ประกันหรือไม่ประกันก็เป็นเรื่องที่อัยการก็จะเอาตัวไปเท่านั้นเข้าไปสู่กระบวนการปกติถ้าสั่งฟ้องก็ไปอยู่ที่ศาลว่าจะให้ประกันตัวออกมาไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ไม่เกี่ยวกับว่าราชทัณฑ์ต้องอัยการก็ให้ประกันได้นะแต่ไม่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ผมมองว่ามันเกินขั้นตำรวจไปแล้วนะครับเพราะตำรวจส่งสำนวนไปให้การแล้ว
แล้วเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรอัยการเป็นผู้สอบสวนไม่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ที่บอกว่าเฮ้ยงั้นต้องจำคุกต่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับครับอีกเรื่องหนึ่งท่านรัฐมนตรีไม่ถามก็ไม่ได้เรื่อง DSI ตอนนี้ DSI เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีที่เป็นเรื่องร้อนๆหลายเรื่องท่านรัฐมนตรีมีนโยบายในเรื่องนี้ยังไงในคดีพิเศษอะไรต่างๆนะครับนโยบายไม่มีแต่ DSI เป็นหน่วยงานต้องมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนครับความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องแค่สืบสวนสอบสวนต้องมีความมั่นคงครับทางด้านจริยธรรมด้วยเพราะว่าในการสืบสวนสอบสวนดีไซน์มันจะเป็นคดีพิเศษแล้วคดีพิเศษเนี่ยนอกจากพิเศษเรื่องทุนทรัพย์ยังพิเศษเรื่องคนบางทีโดยเฉพาะถ้าเป็นการจัดหัวประมูลเป็นแล้วความผิดที่ดีไซน์รับมาก็เช่นการค้ามนุษย์ยกตัวอย่างหรือการทรมานและสูญหายลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นก็อาจจะไม่ไว้วางใจหรืออาจจะมีองค์กรที่มาดังนั้นในคือผมจะไม่มีนโยบายในดีไซน์แต่ขอให้มีการพัฒนามีการสร้างความเชี่ยวชาญแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราไปมีนโยบายไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเรื่องที่ทรงอิทธิพลจะต้องมีอัยการมาร่วมสอบสวนนะฮะครับแล้วจะได้อธิบดีไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงก็ขั้นตอนก็คนปัจจุบันก็มีความสามารถแต่มันเป็นกระบวนการกระบวนการถึงคนที่รักษาการอยู่ครับครับคนคนเก่าก็มีความสามารถแต่ว่าเนื่องจากกระทรวงมีตำแหน่งว่างขึ้นมาแล้วนโยบายของผมก็เรื่องปัญหาภาคใต้ก็สำคัญสุริยาก็เป็นคนปฏิบัติเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดก็สำคัญโอ้นี่เรื่องใหญ่ๆครับซึ่งตำแหน่งรองปลัดจะสูงกว่าทิพย์ดีแล้วเราก็คงจะดูผลงานท่านรัฐมนตรียืนยันได้ว่า DSI จะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำงานทำคดีแต่ว่าใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะพิเศษไปทำในคดีที่พิเศษคือยืนยันในเรื่อง DSI ต้องปฏิบัติตามพยานหลักฐาน คือหลักนิติธรรมการปฏิบัติตามพยานหลักฐานแล้วพูดง่ายๆเนี่ยเวลาเรากินข้าวกันเนี่ยข้าวเลอะในจานอยู่ในกรอบแต่ถ้าผมกินกระเด็นนอกจานอย่างนี้ไม่ได้คือเดี๋ยวอะไรจะไม่ทำอย่างนี้อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบกฎหมายก็ตัวอย่างที่เห็นภาพเลยครับก็คงอยู่ในกรอบแล้วก็อีกไม่นานแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนมีพลังก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิ์ต้องรับฟังเราไม่ให้ความเป็นธรรมเขาเปล่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วยึดถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นสำนักงานตำรวจสองเราจะต้องสร้างให้เป็นที่หวังของประชาชนฟังแล้วเป็นไงครับ18กุมภานี้เป็นไงก็ต้องแบบว่าพอ18กุมภาเนี่ยต้องดูว่าคณะความเห็นจากคณะกรรมการพักโทษของราชทัณฑ์เนี่ยมันจะเดินทางไปสู่กระทรวงยุติธรรมเร็วหรือช้าอันนั้นประเด็นนึงนะประเด็นต่อมาก็คือว่าความเห็นของหมอก็มีผลใช่ไหมถ้าคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นเขาเรียกของร้อนสำหรับรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมตอนนี้รัฐมนตรียุติธรรมห้ามไปต่างประเทศต้องรอเสร็จแต่ว่าทำไมรอต้องรอความเห็นแต่ถ้านับ18กุมภาพันธ์ก็บอกตามหลักกฎหมายการพักโทษเนี่ยตีห้าของวันที่18มีผลทันทีนะวันช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นให้นับเลยนับวันว่าครบการพักโทษเริ่มจากการพักโทษได้เลยนะทีนี้มันอยู่วันที่19ได้ไหมดวงอาทิตย์ขึ้นอ่ะดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผมเนี่ยพี่นาวันที่19ให้ไปเลยวันนึงนะเลยไปวันนึงนะวันเลยอย่าฉับพลันทันท่วงทีเพราะต้องดูต่อไปว่าด้วยของความยุติธรรมนิติธรรมที่เป็นหลักสากลที่เป็นแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะอย่างที่บอกครับสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่7กุมภาพันธ์มีเรื่องใหญ่ให้คิดนะฮะว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา2ผู้นำได้มีการคุยกัน55ปีเจรจาไม่สำเร็จครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เบรกหน้าครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นำ2ประเทศไทยกัมพูชาได้มีการหารือกันหลายเรื่องทั้งเรื่องฝุ่น PM 2.5 ความร่วมมือเชิงพันธมิตรร่วมกันต่างๆแต่ที่ถูกโฟกัสเป็นพิเศษคือการพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาครับเป้าหมายที่คุยอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่นะที่นี่แหละครับเรื่องนี้โอ้ตั้งพี่โอเกิดยังเนี่ย
พี่โอเพิ่งเกิดได้2ปีผมเกิดได้2ปีครับตั้งแต่ปี2112นะครับไทยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจาสิทธิและประโยชน์นี่นะของไหลทวีปตรง OCA ที่เนี้ยที่เขาบอกว่าคล่อมเกาะกูดเกาะอะไรเงี้ยเอาตัวกอเนี่ยครับเอาตัวกอแล้วก็ปี2115เนี่ยกัมพูชาประกาศเป็นเขตไหลทวีปกัมพูชาก็ประกาศเขตของเขาไทยก็ประกาศก็เลยกลายเป็นที่พื้นที่ซับซ้อนไงปี16ไทยก็ประกาศไหลทวีปทับกันครับทับไปทับมาเพื่ออะไรคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ใช่ทั้งหมดก็เจรจากันเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยประกาศเขตตรงนั้นมันทับไปเส้นเกาะกูดเกือบทั้งเกาะเลยครับมีการคาดหมายว่าไหลทวีปที่ทับซ้อนกันในการประกาศเนี่ยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่ตรงนั้นจำนวนมากปี18ไทยเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนปี12ให้สัมปทานพื้นที่ที่ขุดเจาะมาแล้วนะครับต่อปี16เนี่ยหยุดให้ดำเนินการในพื้นที่ทับซ้อนเลยเพราะประกาศทับกันใช่ครับและต่อมากัมพูชาก็แปลเปลี่ยนการปกครองหลังจากนั้นไทยกับกัมพูชาเจรจากันมาหลายรอบแล้วจนกระทั่งมีการลงนามใน MOU ร่วมกันปี2014หัวใจสำคัญจุดเปลี่ยนนี่น่าจะอยู่นี่นะปี44เนี่ยอยู่ที่เขาเรียกว่า MOU 44ครับตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยและนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรนี่แหละครับ MOU 44เนี่ยมันว่าด้วยเรื่องพื้นที่ที่อ้างอิงกันตามไหลทวีปทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันได้ไหมฝั่งหนึ่งคืออาณาเขตดินแดนฝั่งหนึ่งคือพื้นที่ที่จะพัฒนาร่วมกันในเรื่องปิโตรเคมีเอาปี44เนี่ยนะเป็นตัวตั้งต้นในการลงนามใน MOU ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า MOU เนี่ยยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกยังไม่เลิกนะพี่วีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะเลิกครับครับมีมติเลิกครับเพราะคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาของกัมพูชาเลยให้เลิกพอรัฐบาลยิ่งรักมาฟื้นย้อนฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้น MOU 44ยังมีผลพอถึงรัฐบาลของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ฟื้นมาเจรจาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีพลังงานตอนนั้นใครนะ4ครั้งพี่วี4ครั้งที่คุยกันกลาโหมรองนายกนายกแต่ไปติดอยู่ที่ไหนกระทรวงต่างประเทศคือตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเหมือนกับทางกระทรวงเกษตรเป็นลีดนำในการเจรจาเพราะกระทรวงเกษตรนำเนี่ยจะเรื่องเขตแดนมาก่อนกระทรวงต่างประเทศขอยกเรื่องเขตแดนมาก่อน ไม่พูดถึงส่วนกระทรวงพลังงานบอกว่าเขตแดนเนี่ยไปพูดกันพูดถึงผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลดีกว่ากระทรวงการต่างประเทศจะยึดถึงความเป็นราชอาณาจักรครับดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยมาเป็นตัวนี้แล้วมันจะเดินยังไงพอนับไปแล้วเนี่ยโอ้นี่จนถึงปัจจุบัน55ปี55ปีเนี่ยทับซ้อนตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ 26,000 ตารางกิโลเมตรโอ้นี่ดูดิพี่โอพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวตัวกอเนี่ยนี่อ่าวไทยครับอ่าวไทยพื้นที่ทับซ้อนมันตรงนี้แหละครับมันแบ่งออกเป็น2ฝากฝั่งคำอังข้างบนไอ้นี่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล11องศาที่จุดเหนือครับไอ้เนี้ยเข้าใจภาษาบ้านๆง่ายๆนะพี่โอพี่วีครับอย่าบอกพี่ชมพื้นที่ทับซ้อนหมายถึงว่าแต่ละคนอ้างสิทธิ์อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองใช่มั้ยแต่พื้นที่ที่เราจะพัฒนาร่วมกันมันอยู่ข้างล่างทีนี้ก่อนไปถึงอะไรเนี่ยที่บอกขีดเส้นใต้ปี2044เนี่ยคนที่นำของไทยตอนนั้นชื่อทักษิณชินวัตรครับวันนี้คุณทักษิณกลับมาและจะไม่ผลักดันผ่านคุณเศรษฐาเหรอเพราะต้องบอกว่าไอ้ 20,000 ตารางกิโลเมตรที่พื้นที่ซับซ้อนเนี่ยถ้า2ประเทศร่วมมือกันได้แบบเหมือนมาเลเซีย JDA นะผลประโยชน์มาโอ้มหาศาลมากเขาบอกนะเพราะอะไรฮะเพราะตอนที่เอราวัณครับแท่นเอราวัณอ่ะมันมีก๊าซอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกกันล่องของก๊าซอ่ะมันไปที่นั่นล่องเดียวกันเลยครับมันโอกาสที่มีเยอะมากมีเยอะเขาบอกว่าในหลักครับทางทรัพยากรธรรมชาตินะเขาบอกว่าแร่มันจะไหลไปหาแร่ดีบุกจะไหลไปหาดีบุกก๊าซล่ะทองคำจะไหลไปหาทองคำก๊าซล่ะก๊าซมันก็ต้องไหลไปหาวันที่เราดูดมาเองได้ไหมอะไรเราดูดมาไม่ต้องไปจ่อที่นั่นสายแร่มันมาครับไม่ควรทำสายมาลงนามอะไรบ้างครับพี่โอครับหุ้นมาเน็ตนี่มาเยือนประเทศไทยเราตกลงอะไร55ปีให้หลังลงนามอะไรบ้างอันแรกความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินอันนี้น่าสนใจมิตรประเทศตกลงกันอันที่สองความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเริ่มปกติรัฐมนตรีอวอยู่ไหม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 เออเนี่ยเอ้า
การผ่านแดนสินค้านี่เรื่องปกติอันนี้คุยกันระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรกัมพูชาปกติเรื่องปกตินายกตีเขาคุยกันมาแล้วส่งออกนำเข้าก็เป็นเรื่องปกติส่งเสริมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเข้าใจดิการค้าสภาหอการค้าการค้าขายระหว่างชายแดนด้วยกันเห็นไหมล่ะความตกลงเนี้ยคือสำคัญไหมห้าฉบับนี้ดูใกล้ชิดกันนะนะดูใกล้ชิดกันใช่ซึ่งความใกล้ชิดห้าฉบับนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จของพื้นที่ซับซ้อนหรือไม่เนี่ยน่าสนใจนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรับบอกว่ายังไงนะกับกัมพูชาที่มาเยือนอ่ะผมดีใจที่วันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอยู่ในระดับดีมากดีมากนะการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จมหาบวรที่วันนี้คุณมาเนตเรียกท่านท่านคุณมาเนตแล้วกันนะครับของรัฐมนตรี10กว่าคนน่ะแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับมาทั้งคณะโอ้นี่ทั้งคณะได้คิดเลยนะผมและนายกกัมพูชายืนยันว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นภาษาทางการทูตเลยนะโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไม่บอกซับซ้อนนะการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งก็รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝ่ายพี่โอประเทศแรกที่นายกไปเยือนเนี่ยประเทศไหนต้องเป็นผู้นำไหมผู้นำอาเซียนต้องไปแรกเนี่ยนายกเขาอยากไปต่างประเทศไปจีนไปอะไรก่อนเนี่ยก็มีต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศเขาท้วงติงว่าโดยธรรมเนียมต้องไปอาเซียนก่อนผู้นำอาเซียนเรานายกก็เลยไปกัมพูชาใช่แต่ครั้งนี้น่าจะคุยกันได้นะเพราะอุนมาเนตก็เพิ่งขึ้นมาใหม่ครับนายกเศรษฐาก็เพิ่งมาใหม่นะเห็นประโยชน์ร่วมกันคุณมาเนตตอนนี้อำนาจเต็ม 100% ครับอำนาจเต็มในกระบวนการจัดการและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นแนวทางของการพัฒนาประเทศในอนาคตคืออันนี้เรามองมุมดีนะว่านายกเศรษฐาคุยกับลูกผู้นำที่เป็นรุ่นลูกนะคุณมาเนตครับหลังวันที่18คนพักโทษคุยกับพ่อ ที่อำนาจเต็มอำนาจเต็มตัวจริงคุณนี่จินตนาการเหลือไรเสร็จแล้วแต่ปัญหาที่ผมอยากจะถามพี่โอพี่วีเนี่ยไม่มีแรงต้านนะในประเทศเราอ่ะมันก็ต้องมีมีอย่างมีต้านหมดแล้วเอางี้นะคุณดูรหัสนะครับประชุมที่ดาวอสนายกรัฐมนตรีคุยกับคุณมาเนตว่าแนวทางการพัฒนาร่วมกันหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยเขาบอกว่านายกตีกัมพูชามาไทยลองดูสวตั้งแท่นแล้วตั้งแท่นค้านว่าด้วยเรื่องของการเจรจาอย่าลืมให้เจรจาคู่ขนานกันระหว่างดินแดนกับการพัฒนาวันที่25มีนาในการซักฟอกของสวกำหนดแล้วนะรู้สึกว่าคุณกำนูนคุณกำนูนเนี่ยกำหนดแล้วใช่ไหม25 มีนาเนี่ยคุณกำนูนจองเรื่องนี้จองกระถินจองกระถินว่าด้วยเรื่องพื้นที่หมดรู้ดื้อกระถินแล้วจองผ้าป่าผมว่าไม่ใช่แบบคุณคำนวณคนเดียวนะผมว่าฝ่ายความมั่นคงหลายคนก็ตั้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมีด้วยนะมีครับมันมีกระบวนการทางการคัดค้านอย่างเป็นรูปธรรมครับและเป็นกระบวนการด้วยครับกรณีเนี้ยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องดินแดนอาณาเขตครับและก็ผลประโยชน์ร่วมกันจริงๆเนี่ยเราเคยทำ JDA ไว้เวนเจอร์ตอนนั้นคัดค้านเยอะนะตอนนั้นคัดค้านเสร็จแล้วทำแล้วมีปัญหาดีมากเลยไม่มีเลยนี่กับมาเลเซียแชร์ลิงคอสแชร์ลิงกำไรคือการใช้เรื่องของแก๊สเนี่ยพลังงานยกตัวอย่างที่มาเลเซียเนี่ยใครใช้เท่าไหร่คนนั้นก็จ่ายคนนั้นก็จ่ายคือเป็นการตั้งบริษัท JD ร่วมกันนะ Joint Development Area ครับเขาบอกใช้สูตรเดียวกับมาเลเซียน่าจะได้ผลก็ได้ผลเพราะว่าไม่พูดเรื่องดินแดนกันเลยถูกต้องแล้วก็บอกว่าไอ้ขุดก๊าซมาเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยแล้วบริษัทร่วมที่พี่วีบอกเนี่ยนะก็จะบอกว่ามาเก็บตรงนั้นค่าก๊าซจากประเทศแล้วกำไรเท่าไหร่ก็แบ่งกันแบ่งปันกันถามพี่ช้างไปง่ายๆเลยว่าถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ใช้ก๊าซมากสุดคือประเทศอะไรประเทศไทยประเทศไทยนะเห็นไหมล่ะความต้องการพลังเพราะเราใช้ไฟฟ้าเยอะเราใช้แก๊สเยอะครับขนาดเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยเล็กกว่าเราเยอะมากซึ่งกัมพูชาเขาได้เรื่องรายได้ไปใช่มาดูล่ะรับไปโอแรงกระแทกในเรื่องของการเดินหน้าเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่เราดูไทม์ไลน์ดูไทม์ไลน์ครับคุณดูนะรัฐบาลพยายามอยู่หลายเรื่องแต่เป็นการส่งสัญญาณเพื่อรอฟังที่ผมบอกว่า
ประเทศแรกที่นายกไปเยือนหลังเป็นนายกเนี่ยกัมพูชาเรื่องนี้ต้องบอกว่าเริ่มคุยต้องบอกตั้งแต่28กันยายนปี66นี่หลังแถลงนโยบาย10กว่าวันนั่นแหละพอที่ประชุมที่ World Economic Forum ที่ซูริกพี่วี17มกราคมนี่เขาคุยกันครึ่งชั่วโมงไบเลทรอลเขาเรียกไบเลทรอลมีภาพชัดเจนนะคุยกันสองประเทศคุยกันสองประเทศไบเลทรอลหลังจากนั้น2กุมภาพันธ์นายกทวีตบอกว่าคุณมาเนตจะเยือนไทยหลังจากนั้นต่อไปมีข่าวมาว่าจะยกระดับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาเจรจานี่เหรอนี่คือการหยั่งท่าทีของกองทัพนั่นในวันนั้นนายกรัฐมนตรีวันนั้นป่วยเป็นไข้หวัดแต่ไปเตะฟุตบอลไปร่วมนัดนายทหารมานั่งคุยกันก่อนเรื่องนี้แล้วนัดกันไว้ว่าไปเตะฟุตบอลกับทหารครับมีใครบ้างพี่โอชิมีข้าราชการและรัฐมนตรีเต็มพรึบเลยสมศักดิ์นี่อันนี้เป็นทูตและที่เหลือเป็นทหารครับก็ต้องบอกว่าเขาเอากีฬาที่นายกชอบนายกเอากีฬาที่ชอบมาเชื่อมการเมืองหลังจากนั้นมา5กุมภาพันธ์5กุมภาพันธ์หารือกับคุณฉัตรชัยพรหมเลิศประธานบอร์ดที่บอกไง ETT ก่อนที่จะและคงกระพันอินทระว่าที่ CEO ปตท.คุยกันเรื่องขยายธุรกิจแล้วอันนี้แหละรัฐมนตรีพลังงานไม่มีอ่ะไม่มีฮะเอาไม่คุณถามทำไมไม่อยากรู้ก็เด็กพี่โอพี่วีในภาพมันไม่มีก็มีว่าอาจจะมีบ้างและหลังจากนั้นเติ่งต้อนรับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพี่วีคิดว่าทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันไม่มีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเลยเหรอนอกจากการค้าการลงทุนมีสิครับเพียงแต่ลงนาม5ฉบับที่ตกลงกันก่อนนั้นเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเพราะนั้นต้องบอกว่าผมเลยผลพื้นที่ทับซ้อน 26,000 ตารางกิโลเมตรหลังจากนี้จะเดินหน้าเชิงลุกมากขึ้นเพราะเป็นผลประโยชน์ของทั้ง2ประเทศนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้สัปดาห์หน้าต้องจับตาว่าด้วยการพักโทษของคุณทักษิณซึ่งเป็นเกมตั้งรับของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินถ้าจะให้ตั้งลุกเนี่ยต้องทำอะไรลุกเนี่ยนะครับจากตั้งรับเป็นลุกเนี่ยจากตั้งรับต้องลุกเนี่ยออกจากกรอบความคิดเดิมมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของที่จะต้องแบบบอกทำอะไรหนึ่งอย่างให้สำเร็จให้ที่ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆว่ารัฐบาลมีความสามารถแต่ถ้ารัฐบาลสารวนอยู่กับเรื่องแบบนี้ติดกับดักตัวเองกับดักในการบริหารเนี่ยรัฐบาลก็จะไปไม่รอดเป็นตั้งรับตลอดพี่โอว่าไงชาติใหญ่จากรับเป็นลุกถ้าจะให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจากการตั้งรับปัจจุบันมาเป็นเชิงลุกครับท่านถอยหลังมา19พิจารณาดูว่าที่ผ่านมาทำงานช็อตรูทีนงานประจำเยอะเกินไปหรือไม่ครับแล้วมาตั้งธงนโยบายที่จะเป็นเรือธงหลักสักเรื่องนึงคิกออฟให้เห็นเป็นรูปธรรมแค่นั้นล่ะครับแปรสภาพจากการตั้งรับมาเป็นการกำหนดเชิงลุกของนโยบายและรัฐบาลจะสลัดภาพในเรื่องราวเหล่านี้ได้ครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ